มาดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานรวมไปถึงบางคนเนี่ยอาจจะสั่งซื้อของมากินเองค,คือของกินเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องค่อยๆดูอยู่แล้วถูกไหมของต้องดูนะหนึ่งถ้ามีออยอได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญคแต่ถ้าไม่มีออยอแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งตอนนี้ของมันหาซื้อง่ายออนไลน์เยอะมากอยากกินอะไรนะคือต่างประเทศที่เขาดังๆฮิตอะไรเนี่ย ลองเซิร์ชออนไลน์ดูสิแนนโหเยอะมากแล้วมีแบบสั่งปึ๊บ,บวันเดียวก็มาถึง<ช>มาส่งได้ถึงต้องมาบอกว่าต้องมาย้ําเตือนกันอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่เคยออกมาเตือนแล้วนะคะสาหรับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะของกินที่ไม่ผ่านออยอไม่มีการตรวจสอบที่มาที่ไปม,มีส่วนผสมอะไรบ้างก็ไม่รู้โดยเฉพาะตอนนี้ปิดเทอมอยู่ด้วยเด็กๆก,ก็แหม่ต้องมีขนมติดบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภัยตั้งแต่ ขายที่ข้างโรงเรียนหรือกแถบๆโรงเรียนอยู่แล้วนะเพราะว่าบางทีเด็กๆเ,เนี่ยออกจากโรงเรียนเลิกเรียนมาหิวไงน้ําตาลตกหรือเปล่าไม่แน่ใจคือต้องหาของกินนะ<อ>มันเป็นของคู่กันไงแต่ทีเนี้ยหลายๆอย่างเนี่ยบางทีผู้ปกครองอาจจะไม่รู้ขายข้างๆโรงเรียนมีอะไรบ้างแต่พอปิดเทอมกลับมาอยู่บ้านโอ้เห็นลูกสั่งออนไลน์เด็กก็เก่งนะสั่งของออนไลน์ได้เนี่ย เก่งกว่าผู้ใหญ่หลายคนด้่ซ้ำอ,อันนี้ที่ต้องมาเตือนกันย้ำซ้ำเติมเนี่ยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบสวนแล้วก็เจอมาอีกแล้วเป็นเยลลี่องุนเคียวโฮคือจริงๆอ่ะของจริงเขามีนะเขาจะขายอยู่ญี่ปุ่นขายอยู่เกาหลีใช่ไหม<ช>คะแต่ว่าที่ต้องมาเตือนกันเพราะว่าเยลลี่อันนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นลูกกลมๆนิ่มๆแล้วเขาจะห่อด้วยคล้ายๆเหมือนถุงมือยางหรือว่าลูกโปง่งถ้าจะกินเนี่ยคุณจะต้องเอาพวกของแหลมๆอย่างมบจิ้มฟันไปจิ้มก่อน ให้พวกพลาสติกให้อะไรที่ห่ออยู่เนี่ยมันแตกออกแล้วเยลลี่ก็จะออกมา<ะ>ทีนี้เนี่ยถ้าไปสั่งซื้อโดยที่เราไม่รู้เลยว่าผลิตมาจากไหนเป็นของจริงหรือเปล่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายเพราะอะไรของเรียนแบบเยอะมาก<ะ>อลองไปเซิร์ชดูเนี่ยเยลลี่แบบเนี้ยในขายออนไลน์เจอไหมด,ดูวิธีการนะกว่าที่จะได้กินเนี่ยต้องจิ้มอย่างนี้ก่อนปึ๊ก มันมันจะมีคุณผู้ชมฮะมันจะมีไอพลาสติกที่ห่อหุ้มมันบางมากไงแนนคุณผู้ชมฮะพอมันบางแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอลักษณะที่มันบางเขาแบบคล้ายๆกับถุงมือยางหรือว่าเป็นพลาสติก,สตกใสในการห่อหุ้มไอเจ้าตัวห่อหุ้มนี่แหละตัวอันตรายมันปลอดภัยไหมมันม,มันเหมาะกับการนํามากินหรือเปล่าใช่เนี่ย ถูกไหมคะเนี่ยกว่าจะเจาะก,กว่าจะได้กินเยลลี่ข้างในกว่าที่จะได้ดูดอีกเนี่ยอันหนึ่งตัวไอ้พลาสติกที่ห่อหุ้มถุงมือยางที่ห่อหุ้มก็เสียงพอแล้วและที่เราจะต้องกินเข้าไป ทำมาจากอะไรบ้างไม่มีใครรู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจอของเลนแบบเยอะมากแล้วก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาเคยมาแจ้งเตือนกันแล้วครั้งหนึ่งนะคะล่าสุดปรากฏว่าตํารวจไปสืบสวนไปขยายผลจนเข้าไปปฏิบัติการถลายแหล่งจําหน่ายไปเจอของกลางเนี่ยกว่า40,000ชิ้นตั้งเต็มกองอยู่หน้าบ้านคโอ้โหเป็นลังๆนี่ค่ะ อันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอนะคะเป็นตํารวจกองกํากับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่ตะมนบางโทรัฐอาเภอเมืองสมุทรสาครคือได้ข้อมูลมาว่าที่นี่เป็นแหล่งเก็บเยลลี่องุ่นเขียวโหเนะะี่ยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่เขาได้เบาะแสจากการติดตามผ่านเพจ Facebook ว่ามีการประกาศขายเยลลี่แบบนี้จากการไปตรวจสอบก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็น ไม่รู้กี่กล่องนะคะไม่รู้กี่ลังที่ตั้งโชว์อยู่แบบนี้แล้วก็เจอทั้งเยลลี่สีม่วง32,000กว่าชิ้นมีสีเขียวอีก8,400ชิ้นไม่ใช่แค่เยลลี่อันนี้นะยังมีขนมอื่นๆที่ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดตามพรบอาหารปี2522รรวมๆแล้วเนี่ย19รายการนะคะและมีนางสาววันนิสาแสดงตนเป็นเจ้าของยอมรับด้วยว่าจำหน่ายขนมเยลลี่องุ่นเคียวโฮที่ ไม่ผ่านออยโฆษณาขายผ่านทาง Facebook ค่ะคุณผู้ชมดูสีสิคือเราไม่รู้นะอาจจะเป็นของจริงหรืออาจจะเป็นของไม่จริงก็ได้แต,แต่แต่มันต้องอย่างน้อยของที่เรากินเข้าไปให้ลูกหลานกินเข้าไปอะ่ะสีนะเมื่อกี้เห็นสีม่วงก็ม่วงม่วงเขียวก็เขียวเขียวต้องบอกงเงี้ยคือถามว่าสีมันล่อตาล่อใจไหมมันล่อตาล่อใจไงแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าสีที่เขาผสมเนี่ยมันเป็นสีผสมอาหารมีปริมาณเกินกําหนด เน,เนม้ำตาลอะไรยังไงเท่าไหร่ไม่รู้เลยแล้วทีนี้ถามว่าออคนที่เจอเนี่ยคือนางสาววันนิสาใช่ไหมคะที่เจ้าหน้าที่ไปเจอถามว่าไปสั่งมาจากไหนเขาก็บอกเขาเนี่ยไปซื้อมาจากร้านค้าในย่านสำเพ็งนี่แหละลังนึงเนี่ยประมาณ1400บาทแล้วเขาก็เอาไปขายต่อในราคาลังละ1700บาทขายให้ใครขายให้กับแม่ค้าซึ่งแม่ค้าก็จะเอาไปขายต่ออีกทอดหนึ่งนะคะเขาทำมาประมาณเดือนนึงแล้ว คือความผิดคือซื้อมาขายต่อโดยที่ของไม่ได้ผ่านออยอัอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารปี2 5 2 2ฐานจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษปรับไม่เกิน3 0,000บาทอันนี้คือหนึ่งเรื่องก่อนแล้วสิ่งที่เจอพวกนี้นั่นนะสิคือขนมเนี่ยตัวขนมเนี่ย<อ>เราต้องไปดูต่อว่ามันมีส่วนผสมอะไรบ้างถูกไหมที่เราบอกว่านอกจากไอพลาสติกที่หุ้มแล้วเนี่ยตัวขนมที่เป็นเยลลี่เลยจริงๆเนี่ย ต้องไปวิเคราะห์กันต่อเจ้าหน้าที่ก็จะส่งตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามที่กรมงวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อนะครับโดยหากพบว่ามีสารต้องห้ามในอาหารเพิ่มเติมอันนี้จะเป็นความผิดตามพรบรอาหารพศ2522นะครับฐานจําหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ ระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับพลตํารวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็เลยฝากมาถึงประชาชนนะคะว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่จะมาขายได้เนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากอยอยหรือว่าสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดก่อนนะคะและถ้าประชาชนไปเจอสินค้าที่ไม่มีเลขอยอยไม่ได้รับอนุญาตอะไรเลยเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ซื้อมารับประทานเพราะเราไม่รู้ รู้เลยว่ามันจะมีอันตรายหรือเปล่าส่วนผสมมีอะไรบ้างผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานหรือไม่นะคะกินไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะและถ้าไปเจอเนี่ยสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1135ค่ะ